วันนี้นายกจะเตรียมชิมข้าวตอนเที่ยงที่รองภูมิธรรมจะเอามาแล้วมองสองท่านใช่ไหมคะท่านนายกกับท่านรองนายกดิฉันเนี่ยก็อยากให้ท่านนายกกับท่านรองนายกนะคะทานข้าวนะที่ว่า10ปีแล้วปลอดภัยอะไรต่างๆทานเยอะๆอย่าทานกัดนะให้ทานข้าวหลายๆช้อนนะทานสัก2ทัพพียิ่งดีถ้าท่านทานแล้วหลังจากนี้ไป7วันอาการท่านปกติแข็งแรงดีดิฉันอาจจะพิจารณาทานบ้างแต่แค่พิจารณาก่อนนะยังไม่รับปากว่าจะทานจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าต่อให้ท่านทานไปหลายๆคำแล้วก็ผ่านไป7วันอ่ะก็ไม่รู้ท่านไปว่าระหว่างนี้ท่านล้างท้องหรืออะไรหรือเปล่าคือข้าวเก่าอ่ะคือเราเข้าใจนะดิฉันก็เป็นคนชอบกับข้าวนะดิฉันรู้นะข้าวเก่าเนี่ยมันก็มีข้อดีนะเม็ดมันจะเรียงเม็ดแล้วก็หุงออกมาแล้วแข็งไม่แฉะทำจริงๆทำได้หลายอย่างนะเอาไปผสมกับหอมมะลิหุงข้าวมันไก่ได้เนี่ยนะมันต้องผสมทั้งข้าวเก่าและข้าวหอมมะลิแต่นี่มันเก่าถึง10ปีอะใช่ไหมแล้วมันมีทั้งมอดแล้วก็เชื้อราที่เรามองไม่เห็นแม้ว่าเห็นในข่าวว่าเดี๋ยวจะเอาไปร่อนตะแกรงเอามอดออกแล้วอาจจะขัดให้ขาวขึ้นแต่เชื้อราเนี่ยใช่ไหมตามหลักวิทยาศาสตร์เชื้อรามันจะหมดไปโหลดิฉันก็ต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะนะคะนั่นน่ะก็ดิฉันก็ว่าถ้าท่านทานโชว์ประชาชนนะทานกับนิดเดียวพอแต่ให้ทานที่ตรงข้าวเยอะๆเลยเดี๋ยวมารอดูกันว่ามันจะมีอาการเนาะอะไรกับร่างกายไหมแล้วอีกอย่างนึงที่จริงขอฝากประเด็นเนี้ยคือจริงๆข้าวเนี่ยมันเก็บไว้ตั้ง10ปีแล้วจริงๆหลายๆคนก็พูดว่าท่านน่ะควรจะไปสืบสวนรัฐบาลก่อนหน้านี้ทำไมเก็บข้าวไว้ถึง10ปีเพิ่งจะมาระบายขายตอนนี้ไปนะตรวจสอบรัฐบาลก่อนหน้านี้ทั้งนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้แล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ก่อนหน้านี้ทำไมไม่ขายไปก่อนเก็บมาทำไมถึง10ปีนะข้าวมันยิ่งเก็บมันยิ่งน่าจะนะใช่ไหมมีใช่ไหมความไม่ปลอดภัยแบบนี้ที่เรากังวลกันขายไปตั้งแต่เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยดิฉันว่าอันนั้นน่ะขายออกมาประชาชนกล้าบริโภคไปตรวจสอบรัฐบาลก่อนหน้านี้ด้วยมันมีความกังวลว่าถ้าสมมติว่าประมูลแล้วอาจจะมีการถ้าร้านที่อยากจะลดต้นทุนอาจจะนำมาขายแล้วโรงเรียนหรือนักเรียนอาจจะได้กินนะคะก็ไม่ใช่แค่เนาะประชาชนคนทั่วไปกังวลนะมีกลุ่มบุคคลในสังคมไทยอีกหลายกลุ่มที่บางทีเขาเรียกร้องสิทธินะในการได้รับอาหารแต่ละมื้อเนี่ยเขาเรียกร้องสิทธิไม่ค่อยได้ก็อย่างเช่นนักโทษในเรือนจำนะคะหรือทหารเกณฑ์ในกองทัพเนี่ยสองกลุ่มเนี้ยน่ากังวลใจและต้องไปคอยสอดส่องดูว่าข้าวเก่าที่บริษัทต่างๆประมูลไปเหล่านี้จะประมูลขายต่อให้เรือนจำหรือกองพันทหารต่างๆหรือเปล่าให้นักโทษตามเรือนจำกับทหารเกณฑ์เอาไปกินหรือเปล่าเนี่ยต้องไปตามตรวจดูแล้วฝากผู้สื่อข่าวแล้วเดี๋ยวพรรคก้าวไกลเรามีทีมงานด้านนี้เขาคงจะตามติดเรื่องนี้นะกลุ่มบุคคลที่เขาเหมือนถูกบังคับให้ต้องกินน่ะแล้วเขาเรียกร้องสิทธิอ่ะเขาหาอะไรกินไม่ได้เนี่ยอันนี้ดิฉันกังวลมากว่าจะโดนบังคับให้กินข้าวประเภทนี้